ข่าวสุดท้ายอันนี้เป็นการเตือนจากคุณหมอนะคะใครที่เล่นแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า TikTok หรือว่าไปติดตามคนดังหรือวัยรุ่นบล็อกเกอร์ยูทูบเบอร์ต่างๆคุณฟังเอาไว้ให้ดีเพราะว่านายแพทย์สมศักดิ์นะคะเป็นอธิบดีกรมการแพทย์ออกมาเตือนว่าเกมที่ชื่อว่า Tripping Jump Challenge หรือว่า School Breaker Challenge ที่ตอนนี้เป็นไวรัลในต่างประเทศหลายประเทศมากๆคือเริ่มจากมีเด็กนักเรียนที่ประเทศบราซิลเนี่ยมาเผยแพร่ภาพวิดีโอในโซเชียลเน็ตเวิร์กทำให้มันมีการเผยแพร่ออกไปอย่างรวดเร็วในภูมิภาคต่างๆรวมทั้งประเทศไทยด้วยเกมนี้มีลักษณะการเล่นคือเด็ก2คนจะหลอกให้เพื่อนคนที่3เนี่ยมายืนตรงกลางแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวกระโดดขึ้นไปพร้อมๆกันแล้ว2คนด้านข้างจะเตะตัดขาคนตรงกลางให้ล้มลงหงายหลังลงกับพื้นนึกภาพตามนะคะซึ่งคุณหมอบอกว่าการเล่นแบบนี้มันเสี่ยงที่จะได้รับบาดเจ็บแล้วก็อาจจะถึงตายได้จึงถือว่าเป็นการเล่นที่มีความเสี่ยงสูงมากอาจจะเกิดอันตรายกับการบาดเจ็บที่ศีรษะกระดูกสันหลังส่วนต้นคอหรือว่าอาจจะทำให้เกิดอันตรายถึงขั้นเป็นอัมพาตหมดสติและเสียชีวิตนะคะที่สำคัญทางกรมการแพทย์บอกว่าขอเตือนให้ผู้ปกครองนะคะจำเป็นต้องรีบเตือนลูกหลานของตัวเองที่มีความรู้สึกว่าเขาชอบเล่นอะไรพิเลนหรือว่าเป็นคนที่ติดตามโลกโซเชียลชอบดูแล้วทำตามก็บอกว่าอย่าเล่นเกมอันตรายแบบนี้เด็ดขาดแล้วก็เตือนนะคะว่าอยากให้วัยรุ่นงดเผยแพร่วิดีโอนี้เนื่องจากเหยื่อส่วนใหญ่จะเป็นเด็กวัยรุ่นแล้วก็ยังไม่รู้พิษภัยของการเล่นเกมดังกล่าวนะคะแล้วก็ป้องกันไม่ให้ลูกหลานเกิดอันตรายจากการเล่นเกมนี้ที่สำคัญเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะออกมาพูดถึงเกมนี้บอกว่าถ้าเล่นกันจนถึงมีอาการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตขึ้นมาคนเล่นต้องได้รับโทษอาญาด้วยนะคะเขามีการปรับและจำคุกนะคะแต่ว่านี้วีเจคริมไม่ได้ยกรายละเอียดเหล่านั้นมาแล้วมันมีหลายอย่างมากๆปรับเนี่ยเป็นหมื่นเป็นแสนนะคะแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าหลังมันมีการเริ่มเล่นเกิดขึ้นแล้วก็มีเด็กไทยไปเรียนแบบได้รับบาดเจ็บมาแล้วในเมืองนอกก็มีรายงานว่าพบผู้บาดเจ็บมีจมูกเลือดออกจมูกมีต้องนอนใส่ฟงใส่เฝือกกันมาแล้วเพราะฉะนั้นเล่นอะไรคิดดีๆนะคะแล้วก็เตือนกันแล้วนะอย่าเล่นนะคะเดี๋ยวมันจะถึงแก่ชีวิตขอขอบคุณรูปภาพจาก Workpoint News ค่ะวันนี้ก็5ข่าวจุกๆเลยนะคะสำหรับจามเจาะข่าวหลังจากที่วีเจครีมหายไปนานเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะอ่านข่าวเพิ่มเติมยังไม่จุใจมากพอนะคะคลิกไปได้ที่เว็บไซต์ของเรา jam.com แล้วก็ฝากไปกดไลค์กดแชร์หรือว่าจะไปดูย้อนหลังในรายการเครือของเพจจามทุกรายการนะคะได้ที่เพจของเรา jam.com ค่ะสำหรับวันนี้วีเจครีมลาไปก่อนสวัสดีค่ะรับรู้ข่าวสารจากเราก่อนใครเพียงกดปุ่ม See First ติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ